สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยในวันนี้มีผลิตภัณฑ์จากร้านเอเมกาซีนะครับโหส่งมาผมคิดว่าต้องเป็นอย่างที่ผมคิดแน่นอนเลย268อิน1ก็คือเกมนะครับน่าจะเป็นเกมแนว Family Com นะครับราคาจัดจำหน่ายที่ร้านเอเมกาซีขาย290บาทนะแพ็คก็จะมาเป็นดับเบิลแพ็คอย่างนี้นะครับขอแกะก่อนเลยดีกว่าอดใจไม่ไหวแล้วนะครับนะนี่นะครับหน้าตาก็ขนาดกระทัดรัดน้ำหนักไม่มากนะครับก็จะมีปุ่มจอยสติ๊กนะครับใส่ถ่านถ่านนี่แนะนำว่าเป็นถ่านพวกอะคาไลนะครับมันจะเล่นได้นานหน่อยนะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถ่านก่อนเอาผมใส่ถ่านที่ทางร้านให้มาก่อนแล้วกันนะใช้ถ่านWD นะครับใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นที่เป็นดีนะก้อนเล็กอ่ะนั่นแหละลองใส่ดูก่อนนะครับใส่เสร็จแล้วก็ปิดรางถ่านครับผมหลังจากใส่ถ่านเสร็จแล้วก็สไลด์นะครับก็คือการเปิดเองก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจอประมาณนี้เลยโอ้โหมีสีด้วยสามารถเพิ่มเสียงได้ที่ปุ่มตรงนี้ซาวนะครับเห็นไหมเสียงก็จะดังมันจะเป็นลักษณะของการวนลูปนะครับเสียงก็จะดังจะเบานะครับตรงนี้ก็เป็นจอยสติ๊กเลื่อนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานั่นเองก็เลือกมาที่โหมดภาษาอังกฤษดีกว่านะครับปุ่มตรงนี้ก็คือปุ่ม SP ก็คือปุ่มเหมือนคล้ายๆ Enter บนจอคอมอ่ะกดไปโอ้มี268เกมมี Angry Birds มี Super Contra มี Ninja 3มี Adventure Island นะครับก็เป็นเกมแนว Family Com นะเด็กยุค90นี่ไปผมเลยนะต้องประมาณนี้นั่นเองนะครับเกมนี้เกมยอดนิยมเลยแทงอ่ะลอง Enter ไปก็เป็นเกมรถถังนั่นเองโอ้โหนะครับก็สามารถเลือกได้2เพลเยอร์ใช่ไหมแต่นี้เขาน่าจะบังคับเพราะว่ามันไม่ได้ต่อคอนเนคกับอะไรก็คงได้เล่นได้คนเดียวนะครับกดนี่เลย Enter เขาจะเป็นการเลือกเกมนะครับก็จะขึ้นมาสเตจที่1โอเคนะเด็ก Family นี่ได้แน่นอนอยู่แล้วนี่นะครับเสียงนี่นะครับก็เลื่อนซ้ายขวาโอ้โหได้เลยนะนี่ครับกดยิงนะครับกดปุ่มนี้ถ้าเกิดเราอยากสต็อปนะครับก็กดปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นการสต็อปนะครับเวลาเราพักแบบขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำอะไรแบบนี้นะนี่นะครับไหลลื่นเลยนะครับแล้วก็โอ้โหบรรจุได้ตั้ง268เกมนะถ้าสมัยแต่ก่อนเราก็ต้องซื้อ1ตลับนะครับในการเล่น1เกมก็จะเสียเวลาหน่อยนะครับนี่ก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดอยากออกจากเกมนะครับก็กดปุ่มรีเซ็ตก็จะกลับมาหน้าเดิมนะครับหน้านี้นะครับก็มาเลือกเกมได้เอามาดูซิมีเกมอะไรบ้างนะโอ้โหเยอะเลยนะครับนี่นะครับให้ดูชื่อเกมคร่าวๆนะบับเบิ้ลก็มีนะบอมบ์แมนก็มีเกมแนววางระเบิดนะครับช่วงนี้เกมยุค90เนี่ยกลับมาหลายเกมแล้วนะโอ้โหเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวลองเลื่อนขึ้นไปนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะการวนลูปหรือเปล่านะนี่ครับเราจะขึ้นไปอันดับ1นะครับปึ๊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 บหลังจาก Angry Birds ปุ๊บก็จะเป็นเกมที่268เลยนะครับโอเคเลยนะซุปเปอร์คอนท่า Ninja Adventure Island ลองนี่สิคืออะไรคือเกมอะไรหนอเฮ้ยเกมจินเฮ้ยเกมนี้ผมชอบมากอันนี้กระโดดนะครับผมก็ลืมแล้วปุ่มเกมจินครับเกมนี้ไดโนเสาร์เฮ้ยเดี๋ยวปลาขวานยังไงนะหรือว่ากระโดดลืมนะครับกระโดดข้ามไปก่อนแล้วกันระวังก้อนหินสะดุดนะนี่นะครับนี่ปลาขวานนะครับนี่นะครับคล้ายๆจะคล้ายๆมาริโอนะครับสไตล์การเล่นนะนี่นะครับตายนะครับถ้าเกิดเราอยากออกก็กดปุ่มรีเซ็ตนะครับโอเคนะคร่าวๆรีวิวคร่าวๆนะครับก็เป็นเกมจากร้านเอเมกาซีที่เอามาให้ลองเล่นดูนะครับ268เกมเลยก็คือในยุค Family เนี่ยนะครับทันทุกคนนะครับถ้าเกิดเด็กสมัยใหม่เนี่ยก็มาลองนะนวัตกรรมยุค90เนี่ยมันเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆนะครับแล้วก็ยุคเกมปัจจุบันที่ทำในโรงมือถือเนี่ยมันก็มีกริมมิกมาจากเกมยุค90นั่นเองไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะเราก็เอาเล่นตัวนี้คลายเครียดใครที่เน็ตหมดก็พกตัวนี้ใส่กระเป๋าของเกมได้สบายเลยนะครับจากร้านเอเมกาซีนะ290บาทเท่านั้นนะครับ268เกมไว้เล่น
ตอนนั่งรถตอนไปนั่งรถไปโรงเรียนอะไรแบบนี้นะแล้วเจอกันกับคลิปใหม่ๆนะครับกับการรีวิวของซีเก้งทอยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ